Council of EU หรือชื่อเต็มๆก็คือคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศให้11ประเทศนอกสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้และ1ใน11ประเทศนั้นคือประเทศไทยด้วยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศยุโรปนี่ก็น่าสนใจนะครับล่าสุดนี่คือกลุ่มสหภาพยุโรปที่เรียกกันว่า Council of EU หรือชื่อเต็มๆก็คือคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศให้11ประเทศนอกสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้และ1ใน11ประเทศนั้นคือประเทศไทยด้วยนะครับเป็นข่าวหนึ่งที่น่ายินดีเหมือนกันนะครับที่ในที่สุดเนี่ยกลุ่มของยุโรปเองเขาก็อนุญาตให้11ประเทศเดินทางเข้ากลุ่มสหภาพยุโรปได้นะครับ EU หรือว่าทั้งหมดกว่า20ประเทศด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยซึ่งในรายชื่อทั้งหมด11ประเทศเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะถามท่านผู้ฟังดีกว่านะครับว่า EU อนุญาตให้คนไทยเดินทางเข้าสหภาพยุโรปหรือ EU ได้แล้วท่านผู้ชมจะไปไหมครับท่านผู้ชมคุยกับประชาชนตอนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ยเขาอนุญาตให้ไปยุโรปแล้วนะฮะแล้วเราเป็นหนึ่งใน11ประเทศที่อนุญาตให้เข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะไปไหมครับไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทำงานไปธุรกิจนะฮะหรือไปพักผ่อนหย่อนใจหรือจะไปหาโอกาสใหม่ๆหรือว่าอยากจะกลับไปเหมือนเดิมหลังจากที่กลับมาเมืองไทยแล้วกลับไปไม่ได้ท่านผู้ชมคิดว่าอยากจะกลับไปใน EU ไหมครับอ่ะถามกันนิดนึงครับนะอยากกลับไปไหมครับลองฟังกันนิดนึงนะฮะไปไหมครับไม่ไปครับเสี่ยงมากครับไม่ไปยุโรปค่ะยังไงก็ไม่ไปค่ะนะครับไม่เสี่ยงไปติดเชื้อหรอกค่ะไม่ไปค่ะนะครับไม่ไปเด็ดขาดค่ะสำหรับยุโรปนะครับโอ้ฮะอันนี้ถามท่านผู้ฟังเมื่อกี้นะครับเพราะว่าข่าวที่จะบอกว่า EU เขาประกาศให้เดินทางเข้ายุโรปได้แล้วมี11ประเทศและใน11ประเทศคือประเทศไทยก็เลยถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านผู้ชมจะกลับไป EU ไหมครับไม่ว่าจะไปเพื่อเที่ยวเดินทางคุยธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจหรือก่อนหน้านี้ทำงานใน EU อยู่แล้วในยุโรปอยู่แล้วแต่ต้องรีบกลับแต่ตอนนี้เขาเปิดให้กลับไปแล้วจะกลับไปไหมครับนะฮะลองถามกันนี้นะครับไม่ไปครับไม่กล้ากลัวโรคกลับมาคุณเกศรนะครับอย่าไปแต่กลัวติดโรคกลับมาครับไม่ไปครับกลัวติดโควิดแน่นอนอันนี้อยากไปค่ะโอ้ที่เป็นคนแรกที่อยากไปนะฮะไม่ไปเพราะกลัวโควิดไม่ไปนะครับลองดูซะอยากไปกันไหมครับไปเพราะอะไรไม่ไปเพราะอะไรลองบอกกันมานะฮะคือที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปที่ว่า Council of the EU นี่นะครับประกาศออกมาเรียบร้อยสำหรับ11รายชื่อประเทศปลอดภัยด้วยนะฮะคือทั้ง11ประเทศนี้ถูกพิจารณาแล้วว่าเป็น Safety List Countryนะครับหรือเป็นประเทศที่ปลอดภัยซึ่งได้รับข้อยกเลิกจำกัดที่กำหนดชั่วคราวในการเดินทางเข้ายุโรปและถามว่ามีผลเมื่อไหร่มีผล8สิงหาคมด้วยก็แสดงว่ามีผลมาแล้ว2วันนี่นะฮะแต่ว่าในประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับถือว่าประกาศฉบับนี้มีจำนวนประเทศน้อยที่สุดนับตั้งแต่ EU ริเริ่มข้อเสนอดังกล่าวเมื่อปลายมิถุนายนเป็นต้นมาฟังดูดีนะฮะคือ11ประเทศเนี่ยการประกาศครั้งนี้ถือว่ามีจำนวนประเทศที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศในเข้า EU เนี่ยน้อยที่สุดซึ่งในนั้นคือประเทศไทยและประเทศไทยจัดอยู่ใน safety list country ด้วย11ประเทศมีดังนี้ครับคือ1ออสเตรเลียนะตอนนี้วิกตอเรียนี่กลายเป็นรัฐที่เป็นศูนย์กลางการระบาดของออสเตรเลียอยู่นะฮะแคนาดานี่คืออยู่ในอเมริกาเหนือจอร์เจียนะครับญี่ปุ่นซึ่งวันนี้ปรากฏว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อเกิน 50,000 คนไปแล้วเรียบร้อยนะครับมาถึงตัวเลขสะสมนะฮะนิวซีแลนด์ซึ่งตอนนี้ชัดครับเข้าๆเข้าสู่วันนี้วันที่103แล้วที่ไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศของนิวซีแลนด์ถ้าดูอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยชัดสุดเลยว่าปลอดภัยที่สุดเลยรวันดานะครับเกาหลีใต้ณนาทีคืนนี้ก็ถือว่าควบคุมได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะฮะไทยแลนด์นะครับไม่มีการติดเชื้อในประเทศไทยโดยเฉพาะ local transmitted ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าวันนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้นะน่าจะแถวๆเฉียด80วันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนะฮะตูนิเซียอุรุกวัยแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่แต่มีวงเล็บของจีนนะฮะอนุญาตให้ผู้พักอาศัยในจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน EU ได้หากจีนยอมรับผู้เดินทางจาก EU เช่นกันแน่ครับเป็นประเทศที่มีเงื่อนไขนะฮะคือ11ประเทศเนี่ย10แรกไม่มีเงื่อนไขครับคนไทยจะเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ติดเงื่อนไขว่าจะให้คน EU เข้ามาเที่ยวด้วยหรือเปล่าแต่พอจีนปั๊บมีติดเงื่อนไขฮะจีนจะเข้ามาได้นะฮะเข้ามาได้เหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าจีนก็จะต้องยอมรับคนจาก EU หรือยุโรปเข้าไปด้วยเหมือนกันโอ้เลยไม่รู้ว่าตกลงจีนเนี่ยจะตัดสินใจเข้าหรือไม่เข้านะครับเพราะว่าเจอเงื่อนไขอย่างนี้นี่นะครับซึ่งคณะมนตรีจะมีการปรับปรุงข้อมูลรายชื่อประเทศปลอดภัยทุกๆ2สัปดาห์นะครับก็แสดงว่าในอีกประมาณไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าก็จะมีการประกาศประเทศเพิ่มขึ้นไหมหรือใน11ประเทศนี้อาจจะมีการปลดออกก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าอยู่แล้วยั่งยืนนะฮะเพราะจากสถานการณ์ที่ผมบอกนะฮะออสเตรเลียตอนนี้ก็มีตัวเลขของการติดเชื้อจากรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นรัฐที่เป็นศูนย์กลางการระบาดถูกไหมครับ
ญี่ปุ่นเองนาทีนี้เนี่ยการติดเชื้อสะสมก็เกิน 50,000 ขึ้นมาแล้วนะครับช่วงก่อนหน้านี้นี่โตเกียวเฉลี่ยวันละ200คนเนี่ยขึ้น10กว่าวันติดต่อกันดูแล้วปลอดภัยสุดๆจริงๆก็มีนิวซีแลนด์กับไทยเนี่ยเพราะนิวซีแลนด์กับไทยจำได้ไหมครับเมื่อวานนี้ผมพูดข่าวอะไรศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคระบาดแห่งชาติสหรัฐหรือว่า CDC จัดให้ไทยกับนิวซีแลนด์อยู่ในกลุ่มเดียวกันของประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำจำได้ไหมฮะนะฮะงั้นก็เดี๋ยวอีก2สัปดาห์ก็จะมาดูกันต่อไปนะครับเนี่ยฮะถ้าว่าประเทศใดมีรายชื่อโทษนะครับมีแนวโน้มสถานการณ์ของโควิดในประเทศที่แย่ลงก็จะมีการพิจารณาใหม่ทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น EU เนี่ยเขาเพิ่งถอดชื่อประเทศโมร็อกโกออกจากประเทศปลอดภัย safety list ที่ได้รับอนุญาตเดินทางเข้ายุโรปเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าโมร็อกโกเนี่ยไปพบผู้ป่วยโควิด19ในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รายเมื่อวันที่8สิงหาคมก็เลยทำให้ผู้ป่วยสะสมในโมร็อกโกเนี่ยเพิ่มเป็น 30,000 รายนี่คือตัวอย่างครับโมร็อกโกก็เลยถูกถอดออกจากลิสต์ของกลุ่มสหภาพยุโรปไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าเราเองก็ถือว่ามีแต้มต่อภาษีที่ดีในระดับหนึ่งแล้วนะฮะดังนั้นก็เลยทำให้เขาใส่ประเทศไทยเข้าไปอยู่ใน11ประเทศลิสต์ที่เป็น safety risk country นะครับ